มัจฉปมาทัพานาเวรมณีสิกขาปะพังสมาธิยามิปิมานิปัญจสิกขาปะพานิสิเรนะสุขาติยันติสิเรนะโภคะสัมปทาสิเรนะนิพุติยันติตัสมาสิลัมวิโสทะยิสัมแล้วก็นำเพลบุญริกเป็นต้นเป็นประธานมาเจริญพรญาติโยมสาธุชนซึ่งมีท่านสวรรค์บุญจูมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุลาศท่านคณะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุลาศประชากรทองเรืองกำนันตำบลกุลาศเป็นต้นนี้คือว่าเป็นวันที่สำคัญคือวันขึ้นปีใหม่ของดินแดนสุวรรณภูมิชาวที่บอกแกก็บินจากสงขลามาที่กรุงเทพมาหาลูกที่กรุงเทพมาถึงที่กรุงเทพลูกก็ห้ามลูกก็ห้ามบอกว่าอย่าไปเลยไม่รู้ว่าที่ไหนไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงไม่รู้เมื่อลูกไม่มาก็ตอนนั้นแกบอกว่าไม่รู้ว่าที่บนมีเครื่องบินก็จองตั๋วรถทัวร์มาแล้วผมก็เลยมาดูหาที่หาเลยก็สิ่งกับแกเดินเข้าผ่านประตูตะโกนมองเสียงดังเลยหลวงพ่อของที่เป็นมหาชนมองเสียงดังแล้วแกก็สัมผัสพวกนี้มากมีความสัมผัสมีอะไรหลวงพ่อเลยเนี่ยที่มาฝากเราไหนมาต้องฝากถามเยอะมากโดยเฉพาะพวกทางภาคใต้ที่เขามาแล้วก็ถามมาเล่าให้ฟังมีฝันว่ามีพระไปหาแล้วก็ยกฝันว่าพระยาที่จะทำให้ประเพณีนี้ให้เป็นที่รู้จักว่ายาที่จะทำให้ดูดีขึ้นทุกปีมันนี่ก็มีคณะต้องขอรับรองคณะนางรองโดยเฉพาะของบ้านน้ำโรงเรียนบ้านน้ำโดยพันธุ์โดยการด้านญาติโยมทางญาติโยมทางอำเภอนาจลวยไปเห็นก็ไปร่วมการร่วมงานก็ไปเห็นหลายครั้งแล้วล่ะก็เลยบอกว่าไปลำถวายอาจจะเป็นช่วงจังหวะโอกาสส่วนที่บ้านบัวงามอำเภอเรือนอุดมนั้นมาทุกปีแต่มาทุกปีวันที่6ที่7อยู่วัดบ่องามกันมันปัดน้ํากันผู้นํากล้าก็สิให้เพิ่นมาเสิร์ฟให้อยู่ประจักแต่ว่าก็คงสิบ่กล้าดอกคือผู้นําคงจะบ่กล้าอย่างก็ขออนุโมทนาเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนั้นสวรรค์บุญชุมได้ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานมาช่วยในการอบรมในการทำขันหมักเบงผู้ใดไปบนไหนของดีบนไหนช่วยของดีก็แท้อันนี้เองเนี่ยเขาโยมประเด็นมาตัดหมายเลยสองปีแล้วก็การแข่งประเด็นลูกจะเห็นลูกจะมาใหม่แข่งนะอันนี้ยิ่งก็ให้แข่งร้อยปีหลวงพ่อเจ้าคุณชาตาการเก็บเงินไปเมืองละบาทเก็บไปเมืองละบาทมาขอมาเอาเดินทางเข้ามาแล้วก็เลยว่าเป็นเถาว่าเถาไข่ตุ่นของพระกรในโดนเออยับกับไปนี่แหละสิบห้าสิบห้าสิบห้าย้ำกับไปไปเงินสิบแปดคนได้แน่นี่อุ้ยมาไปทีนั้นต้องบอกอย่างนี่ก็ต้องทำเขาไอ้เงินสิบเงินสิบเดี๋ยวเมื่อเอาที่ละเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเก็บตอนนี้นี่ไวให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโรคภัยทางกายจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอิสึงในประกายในใดถ้าเป็น
ชื่อชื่อ